สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำ YouTube เป็นหลักเลยนะคะใครที่เคยเจอปัญหาว่า YouTube โดนแฮกนะคะช่อง YouTube โดนแฮกหรือว่าอยู่ดีๆทาง YouTube ก็นำช่องออกนะคะโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุนะวันนี้แต่ก็จะมาทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับทุกคนนะว่าเราจะทำการกู้คืนช่องได้อย่างไรนะตายนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนกับโดนแฮกค่ะทุกคนแล้วก็เข้าไปจัดการช่องต่างๆใน YouTube ไม่ได้นะคะพอไปเช็คในอีเมลปรากฏว่าต่ายได้รับอีเมลนี้นะคะว่าสวัสดีตึ๊ดๆนี้นะคะก็เป็นช่องของต่ายเนาะเราได้ตรวจสอบเนื้อหาของคุณแล้วและพบว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอย่างร้ายแรงหรือละเมิดซ้ำหลายครั้งเราจึงนำช่องของคุณออกจาก YouTube นะคะซึ่งอันนี้เป็นอีเมลที่ YouTube ส่งมานะคะทุกคนทีนี้พอเราเลื่อนลงไปนะพอได้เจอแบบนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยช็อกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต่ายเข้าไปจัดการอะไรใน YouTube ไม่ได้เลยล็อกอินเข้าไปในช่องของตัวเองไม่ได้เลยนะคะแต่ยังโชคดีว่าอีเมลที่มันเป็นGmail ของต่ายเนี่ยไม่ได้โดนแฮกด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอีเมลโดนแฮกไปด้วยจนไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานอีเมลได้อันนั้นต้องทำเรื่องกู้ Gmail มาก่อนนะคะส่วนของต่ายเนี่ย Gmail ต่ายยังใช้ได้อยู่นะก็ไม่ต้องทำเรื่องกู้นะคะอันนี้ขอแทรกเพิ่มเติมก่อนใครนะคะที่โดนแฮกไปยัง Gmail ด้วยต้องทำเรื่องกู้ Gmail นะคะทุกคนก็คือเข้าไปใน Google ของเราปกติเลยเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะคะคำแล้วก็พิมพ์คำว่ากู้Gmail นะคะเนี่ยค่ะกู้ Gmail แบบนี้เลยแล้วเราก็มาที่คำว่ากู้คืนบัญชีต่างๆนะคะเนี่ยค่ะวิธีกู้คืน Gmail วิธีกู้คืนบัญชี Google ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่างๆที่เขาได้แนะนำเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ายขอตัดขั้นตอนนี้ไปเนาะเพราะว่าต่ายไม่ได้โดนแฮกที่ Gmail นะคะทีนี้กลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะมันก็จะมีข้อความที่บอกว่าการละเมิดนี้มีผลต่อช่องคุณอย่างไรเราได้นำช่องคุณออกจาก YouTube อย่างถาวรตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะเข้าถึงครอบครองหรือสร้างช่อง YouTube อื่นๆอีกไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปนี้อ่านหลักเกณฑ์ของชุมชนแต่ก็ได้เข้าไปอ่านแล้วนะคะแล้วก็อุทธรณ์ที่นี่นะคะเนี่ยค่ะตรงคำว่าที่นี่ก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเรานะคะที่ทาง YouTube เขาส่งมาให้นะคะเนี่ยค่ะลิงก์ตรงนี้ก็เป็นลิงก์ช่องนะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะตรงคำว่าที่นี่นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้กรอกนะคะทุกคน your full name นะคะใส่ชื่อจริงเข้าไปเลยนะตรงนี้ก็จะเป็น email address นะคะที่คุณลิงก์กับช่อง YouTube หรือว่าเป็นอีเมลที่คุณใช้ทำช่อง YouTube นะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอีเมลสำรองนะคะต่ายได้ใส่เป็นของ Hotmail ไปนะและนี่ข้างล่างเนี้ยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะช่องข้างล่างสุดตรงนี้ก็เป็น URL นะคะ URL ของช่องที่ผูกติดนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ไต่ให้ดูว่าเขาจะให้ลิงก์ URL มานะก็คือลิงก์ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะลิงก์ตรงนี้ก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปใส่ในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนส่วนในกล่องข้อความด้านล่างนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะคะเนี่ยค่ะตรงที่เมาส์ไต่วนๆอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพูดว่า please briefly explain why you think your channel was suspended in error นะคะ be sure to review YouTube's community guideline and copyright policy นะคะเดี๋ยวแต่ก็จะแปลคร่าวๆให้ฟังนะคะก็คือตรงนี้ให้เราอธิบายว่าทำไมถึงคิดว่าช่องเราถูกระงับคุณคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดให้อธิบายให้ YouTube เขาเข้าใจนะคะแต่ก็พิมพ์ไปว่าตายเนี่ยใช้อีเมลอันนี้นะคะเพื่อทำช่อง YouTube ขึ้นมานะแต่ปรากฏว่ารู้อาจจะถูกแฮกนะคะปรากฏว่าถูกแฮกจนไม่สามารถที่จะเข้าถึงช่อง YouTube ของตัวเองได้ตายอยู่ที่ประเทศไทยนะคะฉันทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอัพโหลดคลิปจากประเทศไทยนะคะ
รงว่าถ้ามีวิดีโอที่มาจากประเทศอื่นนั่นคือมันไม่ใช่ของเราแล้วนะก็อยากจะให้ทาง YouTube ช่วยตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่องนี้มีความสำคัญกับเรามากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปให้กับทาง YouTube เขาฟังแล้วก็ใส่ลิงก์นะคะลิงก์ของช่องเมื่อสักครู่นี้ไปในกล่องข้อความนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในกล่องข้อความเนี่ยพิมพ์ได้ถึง 1,000 ตัวอักษรเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาเขียนมาตรงนี้ 1,000 หลังจากนั้นก็กด Submit กดส่งเลยนะคะทุกคนพอกดส่งนะคะ YouTube เขาก็จะรวดเร็วมากเลยนะคะเขาจะส่งข้อความตอบกลับเราไม่เกิน5นาทีนะคะทุกคนเราจะได้ข้อความเป็นอีเมลนะคะตอบกลับมาเนี่ยค่ะก็จะได้รับอีเมลนะคะตอบกลับมาซึ่งอีเมลเนี้ยทาง YouTube เขาส่งมาให้ที่ Hotmail นะคะเพราะว่าเขาเกรงว่าเผื่อ Gmail ต่ายใช้งานไม่ได้นะเป็นอีเมลหลักที่ใช้ในการผูก YouTube เผื่อใช้งานไม่ได้เขาก็จะส่งอีเมลเนี่ยมาทาง Hotmail ซึ่งเป็นอีเมลสำรองที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะคะทุกคนเขาก็บอกว่า We have received an appeal regarding your account and will get back to you as soon as possible นะคะความหมายก็คือว่าเราได้รับเรื่องของคุณแล้วนะเราได้รับคำร้องของคุณแล้วนะเราจะติดต่อกลับคุณให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นอีเมลที่เราไม่ต้องตอบกลับนะคะเราก็ได้แต่รออยู่อย่างนี้นะคะทุกคนพอหลังจากนั้นระยะเวลาผ่านไปนะภายในวันเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็จะมี YouTube เขาก็จะมีอีเมลมาอีกฉบับนึงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอีเมลอีกฉบับนึงนะเขาก็บอกว่าขอบคุณที่ส่งเรื่องคำร้องมานะคะ Thank you for appealing your account suspend นะคะเรื่องคำร้องที่เกี่ยวกับช่องถูกระงับเนี่ย We have decided to continue suspending ก็คือทาง YouTube เนี่ยยังตัดสินใจที่จะระงับช่องของเราอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะยังตัดสินใจที่จะระงับอยู่นะคะอันนี้ก็คือเราตายเองก็รู้สึกขวัญเสียแล้วอ้าวทำไมยังระงับอยู่บอกไปแล้วว่าโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนโพสต์คือคนที่แฮกคงไปโพสต์อะไรที่มันไม่เป็นมิตรต่อชุมชน YouTube อะค่ะเขาถึงระงับช่องของต่ายนะคะไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เนาะทีนี้ YouTube เขาก็ตัดสินว่ายังตัดสินใจระงับอยู่นะยังไม่เปิดให้ใช้นะทีนี้คุณก็ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรนะคะก็ให้ไปดูที่ The Health Center ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปนะคะที่ The Health Center ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอคลิกเข้าไปนะเราก็จะเจอเนี่ยค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ขออภัยนะคะแต่ไม่ได้อัดหน้าจอนะคะแต่ถ่ายจากโทรศัพท์นะคะทีนี้นะคะเราก็จะดูนะตรงนี้มันก็คือเรียกดูหัวข้อช่วยเหลือนะคะแก้ไขปัญหานะไต่กดตรงนี้ค่ะขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นะคะคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไต่ก็มาเลือกตรงนี้ค่ะติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์นะคะตัวเลือกการสนับสนุนไต่เลือกตรงนี้นะติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์คลิกเข้าไปเลยนะคะพอคลิกเข้าไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเลื่อนลงมาก็จะเจอว่าเรานะคะคุณจะเข้าถึงทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ได้เดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะงัดกล้องขึ้นมาก่อนนี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้คุณจะเข้าถึงทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ได้นะคะหากเป็นครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์ซึ่งรวมถึงครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube หมายความว่าคุณจะเข้าถึงทีมสนับสนุนครีเอเตอร์ได้หากคุณเคยได้รายได้จาก YouTube แล้วนะคะนั่นก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต่ายก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เรียบร้อยแล้วนะทีนี้มันจะมีให้เลือก2อันค่ะก็คือแชทหรืออีเมลต่ายเลือกเป็นแชทนะคะทุกคนคลิกคำว่าแชทตรงนี้เลยเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปแบบนี้นะคะนี่มันจะมีให้เลือกเลยนะคะว่าแชทเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีนะคะหรือจะแชทเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะนี่ค่ะแชทเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าแชทเป็นภาษาไทยเขาจะมีเวลานะคะก็คือเขาทำงานตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสเวลา 17:00 น.จนถึง 14:00 น.ตายเลือกกดแชทเป็นภาษาไทยแล้วนะคะแต่ว่ารอนานเหลือเกินไม่มาสักทีนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกแชทเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะเจอหน้าต่างนี้ขึ้นมานี่เขาจะขึ้นว่า chat with a member of our team เขาให้ใส่ channel URL นะคะก็ใส่ลิงก์เข้าไปเลย channel URL ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ youtube.com/channel/ ตึ๊ดๆเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ copy มาเลย
เราหาจากไหนจากในอีเมลที่เราได้รับเลยนะคะที่เป็นลิงก์ URL ข้างล่างเนาะตัวสีน้ำเงินเข้มๆที่ให้ดูตั้งแต่แรกนะคะก็ copy แล้วเอามาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็กด start chat นะคะพอไต่แชทกับเจ้าหน้าที่ของทาง YouTube เขาเนี่ยนะคะรอคิวไม่นานนะแต่ว่าต้องแชทเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนไต่เองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษถ้าเกิดคำศัพท์ไหนที่ไม่รู้เข้า Google Search หาเลยนะคะก็เอามาพูดเอามาคุยกันกับเจ้าหน้าที่เขาช่วยตอบเขาช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยค่ะพอคุยไปคุยมาไต่บอกว่าไต่คิดว่าช่องของไต่คงถูกแฮกเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้เลยขอความช่วยเหลือหน่อยเขาก็ให้แต่กรอกแบบฟอร์มแบบฟอร์มนึงค่ะทุกคนซึ่งแบบฟอร์มนั้นเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสำหรับหน้าตาของแบบฟอร์มนะคะที่เจ้าหน้าที่ YouTube ส่งให้ต่ายนะคะกรอกนะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ Report a potential account hijacking to our support team นะคะตรงนี้เขาก็จะให้ใส่ชื่อนะคะ first name ใส่ชื่อจริงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะแล้วก็อีเมลนะคะที่ contact ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า tell us more about your channel and recent change observe นะคะตรงนี้เขาให้ใส่ channel ID นะตรงนี้เขาก็บอกอธิบายไว้ข้างล่างนะคะว่าถ้าไอตัวลิงก์ของ channel URL ของคุณนะคะเป็นแบบนี้คำว่า channel ID เนี่ยก็คือเฉพาะตัวข้างหลังนะคะเฉพาะตัวข้างหลังที่เป็นแบบนี้ค่ะหลัง slash นะคะหลังเครื่องหมาย slash นะก็เอามาใส่ลงได้เลยค่ะต่อมานะคะ When did you create your channel วันที่คุณก่อตั้งช่องของคุณจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ลงเป็นวันที่คร่าวๆไปนะคะคลิกตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะไม่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะแต่เองก็จำไม่ได้เหมือนกันก็กะระยะเอานะจำปีที่เราสร้างช่องจำเดือนที่เราสร้างช่องได้เลยนะคะ What is the primary email นะคะ address ที่เชื่อมต่อตัวอีเมลที่เชื่อมต่อกับช่อง YouTube คืออะไรก็ใส่ลงไปนะคะส่วนตรงนี้ก็คือ Can you currently sign in or do you have access using the above email คุณสามารถใช้งานอีเมลที่คุณกรอกไว้ในช่องนี้ได้หรือไม่ถ้าใช้งานได้ตอบ yes ถ้าใช้งานไม่ได้ตอบ no นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้อธิบายว่าช่องของคุณเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะคะตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะ Cookingเป็น vlog นะคะเกี่ยวกับการเงิน finance gaming หรือเปล่าแต่งหน้าไหม make up ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยก็เลือก author นะคะถ้าเราคลิกคำว่า author ไปนะคะเนี่ยแต่คลิกคำว่า author ตรงนี้เขาก็จะให้เจาะจงมาซิว่าเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะคะ do you remember the video id of the last video uploadจำ ID ของวิดีโอล่าสุดได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ตอบ no นะคะแต่เองก็จำไม่ได้เหมือนกันซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครจำได้นะคะตรงนี้นะคะเขาก็ถามว่า Did you notice any new video on your channel that youdidn't upload yourself คุณรู้มาก่อนไหมมีอะไรเตือนคุณไหมว่ามีวิดีโอเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้มีวิดีโอโผล่มาที่ช่องของคุณโดยที่คุณไม่ได้อัปโหลดนะคะแต่ไม่รู้ไม่เห็นเลยอยู่ดีๆก็ใช้งานช่องไม่ได้เลยก็ตอบ no นะคะ Did you notice any alter change to your channel มีใครมาเปลี่ยนแปลง channel ของคุณไหมตรงไหนที่มันผิดปกติไหมไม่ว่าจะเป็นพวกรูปไอคอนพวกคำอธิบายหรือว่าชื่อช่องต่างๆไม่มีนะคะก็ตอบ no นะต่อมานะคะ Do you have a recovery email address หรือว่า phone number set up นะคะคุณได้ทำการกู้อีเมลหรือว่ากู้เบอร์โทรศัพท์ไหมคือตายไม่ได้กู้ทั้งอีเมลไม่ได้กู้ทั้งเบอร์โทรศัพท์นะแต่ว่าเขาให้เลือกเพราะว่ามันต้องตอบให้หมดก็เลยเลือกเป็นอีเมลไปนะคะพอเลือกเป็นอีเมลเขาก็จะให้ใส่อีเมลแล้วก็กรอกอีเมลลงไปแล้วตรงนี้นะคะก็คือเขาถามว่าอีเมลของคุณได้เชื่อมโยงกับแบรนด์อะไรไหมนะคะก็ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรแต่ก็ตอบ no นะคะลำดับต่อมา is your channel link to the Ascent account ไหมช่องของคุณนะคะลิงก์กับพวก Ascent ไหมบัญชี Google Ascent ไหมลิงก์นะคะก็ตอบ yes นะคะตรงนี้นะก็เขาถามว่าตัว Ascent เนี่ยได้ลิงก์กับพวก MCN หรือเปล่าของไต่ไม่นะคะก็ตอบ no ค่ะ What device do you usually use to sign in to or run นะคะ your channel เขาถามว่าอุปกรณ์ใดที่คุณใช้ในการใช้งานช่องของคุณนะคะไต่ก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์นะก็พิมพ์ไปว่า Windows นะคะแล้วก็ slash
เซลโฟนนะคะเซลโฟนเป็นของรุ่นอะไรใครใช้ iPhone ก็พิมพ์ว่าเซลโฟน iPhone แล้วก็ตามด้วย iPhone 10 iPhone 11 iPhone 12อะไรก็ว่ากันไปนะคะของต่ายใช้เป็น Samsung ต่ายก็เซลโฟนนะคะแล้วก็ Samsung รุ่นอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้นะคะ Have you signed into your channel from any different device in the last 6 months คุณได้ sign into ช่องของคุณเนี่ยคือคุณได้ล็อกอินเข้า YouTube ช่อง YouTube ของคุณด้วยอุปกรณ์อื่นไหมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้เครื่องใครเลยใช้แค่เครื่องตัวเองนะคะตรงนี้แต่ก็ตอบ no นะ What is your IP address นะคะตรงนี้เขาถาม IP address นะคะถ้าใครไม่รู้คลิกตรงนี้เลยเขาจะมีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะคะกดคลิกขวานะคะแล้วก็เปิดลิงก์ในแถบใหม่แบบนี้นะเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ก๊อปตัวเลขเหล่านั้นมาโพสต์ลงตรงนี้ได้เลยนะ What is your sign up country นะคะตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะคะกดคลิกหาได้เลยค่ะ What is your location นะคะที่คุณใช้ในการรัน channel นะคะแต่ก็ใส่ชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็ใส่ชื่อประเทศไปนะแต่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะพิมพ์แบบนี้เลยสุรินทร์คอมมาแล้วก็ไทยแลนด์นะคะAre you currently นะคะบางทีก็อ่านไม่ออกนะคะ in the same location as the one you usually sign in run the channel from นะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยคุณก็จะอยู่ในโลเคชันละแวกนี้แหละใช่ไหมในการใช้งานของคุณก็ตอบ yes นะคะแล้วข้อนี้เขาถามว่าคุณอยู่บริเวณที่อื่นไหมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในการอัปโหลดในการใช้งานของคุณก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะก็ตอบ no ไปเขาถามว่าวันที่คุณคิดว่าโดนแฮกคือวันไหนแต่โดนแฮกเมื่อวันที่2นะคะก็ใส่ตรงนี้ไปวันที่2ตรงนี้ did you give access or share your password คุณแชร์พาสเวิร์ดให้ใครหรือเปล่าไม่ได้แชร์ใครเลยก็ no นะคะคุณใช้พวก VPN app หรือ browser อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ก็ตอบ no did you get any email or click any link นะคะมีการคลิกลิงก์หรือว่าได้รับอีเมลแปลกๆบ้างไหมใครมีเนี่ยก็ตอบ yes ไปนะคะใครไม่มีก็ตอบ no คือให้ตอบตามความเป็นจริงเลยนะคะทุกคนข้อสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณได้ดาวน์โหลด any software อะไรไหมได้ดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรมาบ้างไหมใครโหลดก็ตอบ yes แล้วก็ใส่ชื่อโปรแกรมนั้นนะคะเวลาเราคลิก yes เนี่ยเขาก็จะมีกล่องมาให้พิมพ์ต่อก็ใส่ชื่อโปรแกรมนั้นไปนะคะแต่ก็ตอบ no นะคะไม่ได้โหลดอะไรเลยนะตรงนี้เขาให้บอกดีเทลให้บอกรายละเอียดว่าทำไมถึงคิดว่าโดนแฮกนะคะอธิบายอย่างละเอียดไปเลยนะใส่ได้ 1,000 เวิร์ดนะคะ 1,000 ตัวอักษรนะคะพูดผิด 1,000 ตัวอักษรนะพิมพ์ไปได้เลยค่ะแต่ก็พิมพ์ไปว่าเมื่อวันที่2เนี่ยเข้าช่องมาจะเข้าช่อง YouTube ตามปกติแต่ปรากฏว่าล็อกอินเข้าไม่ได้นะคะแต่ Gmail เนี่ยยังใช้งานได้นะไม่สามารถเข้าไปจัดการในช่อง YouTube ได้เลยอยากจะให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยตรวจสอบและช่วยแก้ไขให้ด้วยแต่ก็บอกไปอีกเหมือนเดิมค่ะว่าแต่อยู่ประเทศไทยแต่คิดว่าแต่โดนแฮกแน่เลยถ้ามีการโพสต์ถ้าคนแฮกเขาแฮกไปแล้วเขาอาจจะโพสอะไรที่มันไม่ถูกกฎหรือเปล่าแต่ก็พิมพ์ไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้ถูกแกรมม่าอะไรเลยนะคะทุกคนก็คือหาคำพูดมาจาก Google นะแต่ก็บอกว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ย maybe post something that break the rule นะคะ break the rule ก็คือแหกกฎอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้ช่อง YouTube อ่ะก็เลยระงับซึ่งทำให้ YouTube เนี่ยก็เลยระงับช่องของต่ายนะคะตรงนี้ก็พิมพ์อธิบายไปเลยค่ะตรงนี้เขาให้เลือกไฟล์นะคะแต่ก็เลือกตัวอีเมลที่ได้รับมานะคะตั้งแต่แรกเลยที่ว่าช่องของคุณถูกระงับตัวนั้นแหละแต่ก็แคปหน้าจอตรงนั้นนะคะแล้วก็โพสต์รูปลงไปนะคะตรงนี้นะคะข้อสุดท้ายตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเขาบอกว่าคุณจะอนุญาตนะให้เราทำเป็นเหมือน copyright ขึ้นมานะคะเหมือน create a new brand account to yourbehalf นะคะ if necessary to recover your hack channel นะคะคือความหมายโดยรวมตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสร้างช่องเสมือนขึ้นมานะคะเหมือนกับสร้างช่องให้เราขึ้นมาจริงเหมือนกับของเราขึ้นมาอีกอันนึงอะให้ทางทีมงานเขาได้สร้างขึ้นมาแต่แปลไม่ชัวร์นะคะตรงนี้แต่ก็กดถูกตรงนี้ไปนะคะกดตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็กด submit นะตรงนี้คือไม่ชัวร์จริงๆนะคะทุกคนแต่คิดว่าควรกดก็เลยกดดีกว่านะคะเพราะว่าเท่าที่แปลคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับ Google Support เนี่ยเขาเผื่อเขาจะได้ create ช่องของเรามาให้สร้างช่องของเรามาให้ที่มันเหมือนช่องของเรามากที่สุดอะถ้าเกิดว่ากู้คืนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ช่องเราคืนที่มันเป็นรูปแบบเดิมๆของเราเนี่ยประมาณนี้นะคะก็กด submit ไป
นะเนี่ยลักษณะหน้าตาคำถามก็จะเป็นแบบนี้แบบฟอร์มที่เคยกรอกนะคะค่ะและหลังจากต่ายกรอกข้อมูลทุกอย่างนะคะซึ่งต่ายกรอกในวันที่3มิถุนายนปี65ช่วงประมาณ8โมงกว่าๆประมาณนี้นะเสร็จสับก็ประมาณเกือบๆ9โมงนะคะกรอกเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่นานค่ะทุกคนภายในวันเลยนะก็คือวันที่3นั่นแหละค่ะสักประมาณบ่ายโมงนะเดี๋ยวต่ายให้ดูเวลานี่ค่ะวันที่3นี่วันที่3มิถุนายนนะคะเวลาประมาณเที่ยง50นะคะนี่ได้รับอีเมลฉบับนี้มาแล้วนะคะนี่ค่ะได้รับมาจาก YouTube Partner Support นะคะเขาบอกว่าเราเข้าใจว่าคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลักลอบใช้บัญชีที่อาจเกิดขึ้นทีมงานของเราได้ยืนยันว่ามีผู้ลักลอบใช้บัญชีของคุณจริงข่าวดีคือผู้เชี่ยวชาญได้ยกเลิกการดำเนินการของผู้ลักลอบใช้บัญชีและกู้คืนช่องของคุณสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วได้ช่องกลับมาแล้วรวดเร็วมากเลยนะคะทุกคนใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนี้สามารถที่จะจัดการวิธีเดียวกันกับตายลองดูนะคะลองดูนะเผื่อใครโดนแฮกเหมือนกันนะคะก็ถือว่ารวดเร็วมากทาง YouTube เขาช่วยเหลือพวกเราที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาได้เร็วเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานด้วยนะสำหรับใครที่เจอปัญหาเดียวกันนี้ก็ค่อยๆแก้นะคะใจเย็นๆนะคะใครมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไต่ช่วยตรงไหนได้ไต่ก็ยินดีจะช่วยนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้กู้ช่องได้สำเร็จกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ